ที่จะมาถอดพวงมาลัยให้กับเต็งหนึ่งครับผู้ใหญ่เฮงศรีสะเกษหรือว่าคุณประวิทย์จารุรัชกุลถอดพวงมาลัยเนี่ยแหละครับถอดมงคลครับผมถอดมงคลหรือว่าถอดพวงมาลัยครับเหมือนลักษณะว่าผู้ใหญ่เฮงนี่เข้าคาเฟ่บ่อยชอบถอดพวงมาลัยวันนี้มาถอดมงคลครับให้กับเต็งหนึ่งต้อมนครสวรรค์ครับเป็นผู้ที่เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอีกแล้วเป็นผู้ที่จัดไทยไฟครั้งที่แล้วที่ศรีสะเกษกันเองครับซึ่งต้องบอกครับว่าไทยไฟปีหน้าครับเราจะเดินทางไปที่ออกฟอร์ดฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมจบอยู่นั่นพี่จบที่ออกฟอร์ดออกฟอร์ดฮะครับแถวๆนั้นมันใกล้อะไรบ้างพี่ออกผมออกรถไทยฟอร์ดมันติดๆแถวๆแถวสุรินทร์แถวศรีสะเกษอันนั้นไม่ใช่แล้วครับตอนแรกคิดว่าจะเล่นว่าออกเหล็กออกรถไทยฟอร์ดนี่แหละครับอ้าวซ้ายกับซ้ายครับคู่นี้เต็งหนึ่งวันนี้ใช้เสื้อของต้อมนครสวรรค์นะครับเจอกับอาบานฟัสอาบาฟ้าเนี่ยก็ผ่านทั้งเวทของไทยไฟมามากมายครับครับวันนี้จะโอ้ครับโดนเจาะยางยิ้มได้ครับโอ้โหเตะพับนอกครับซ้ายกับซ้ายแค่แรกยิ้มแค่ที่สองท่านจะไม่ค่อยยิ้มเลยนะพี่เย่เย่ครับอย่างนี้สนุกครับหน่วยก้านี่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับอาบาฟ้าดูจะสูงสูงกว่าด้วยโอ้เดินเข้ามาครับขยับเข้ามาครับบอกฟ้าเต็งหนึ่งก็รอดักแล้วครับโดนหมัดครับเป็นอะไรเฮ้ยเอ้าเอ้าเมาหรือเปล่าครับเฮ้ยเมาหรือเปล่าครับเอ้าโดนยังไงเนี่ยเมาหรือเปล่าครับเต็งหนึ่งเฮ้ยอะไรครับอะไรครับเนี่ยไหวไหวไหวโอ้โหรัวรัวเลยรัวแล้วไหวไหวกรรมการนับเลยกรรมการนับเลยกรรมการต้องจับนับครับโอ้โหโดนพายุหมัดของอบอลฟ้าครับมันมีจังหวะก่อนหน้านี้โดนไปแล้วรอบนึงไงอะไรกันเนี่ยโอ้ยตาลอยๆอยู่ครับโอ้ยจะรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดกับกอดไหมกอดกันไหมโอ้ยรัวรัวหมัดครับโอ้ยต้องกอดเอาไว้ก่อนครับโอ้ตายังลอยอยู่เลยครับโอ้โหครับอาการน่าเป็นห่วงนะครับแบบนี้พิกจะล้มแตกหรือเปล่าแบบนี้พิกหรือยังพิกจะล้มแตกแล้วครับอย่างนี้โอ้โหครับมาเป็นปืนกลโอ้ยนับไหมครับนับไหมโอ้ยังจับอยู่ครับโอ้โหครับเป็นหน้าที่บาปหรือเปล่าครับเหมือนแมนยูเมื่อคืนนี้โอ้โหครับต้องตั้งหลักให้ดีครับโอ้ยังเมาบัดอยู่โอ้ยบอลฟ้าที่เกมไม่ธรรมดาครับเกมมาจากไหนอย่างไรครับโอ้โหเหลือจะเชื่อโอ้โหครับเป็นไปได้ยังไงครับอย่างนี้โอ้ตั้งหลักได้หรือยังครับตั้งหลักโอ้ยเอาละครับมัดกับมัดแลกกันแล้วครับตาต่อตาวัดต่อวัดเองทุกคนโอ้ไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกันนะครับแต่คงจะฟื้นและสติยังไม่กลับมา 100% นะครับแต่ด้วยหัวใจนักสู้ครับด้วยหัวใจนักสู้เต็งหนึ่งเอาเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเอ้าแล้วไงไหลโอ้โหไหลหรือจะเชื่อไหลไหลต่อยเยอะต่อยเยอะหรือจะเชื่อไหลลุกตอนนี้โอ้ยกรรมการยังไงครับเรียบร้อยโอ้ยไม่ได้เชื่อครับพิกจะร้องแตกโอ้โหครับยังเมาอยู่ยังเมาอยู่ตัวเองยังไม่รู้ว่าชนะอยู่ครับตายังลอยอยู่ครับสำหรับเต็งหนึ่งต้อมนครสวรรค์จมูกแตกจมูกแตกตาด้วยตาแทบจะปิดครับโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้ยกรรมการต้องช่วยด่วนครับตอนนี้ครับลายลุดครับโอ้ต้องทำไงครับตอนนี้ลายลุดจีนศักดิ์บุพาชาติขึ้นมาแล้วครับคุณหมอจีนศักดิ์บุพาชาติขึ้นมาแล้วครับเจ็บมากครับตอนนี้เรื่องไหลสำคัญมากครับจะเอาไหลเข้ายังไงอะตอนนี้ครับโอ้โหโอ้ยครับแต่ลายลุดมันเหมือนปวดครับเดี๋ยวต้องเอาไหลเข้าฮะดูว่าคุณหมอจะแก้สถานการณ์ตรงนี้ยังไงในส่วนของตัดภาพมาที่เต็งหนึ่งเต็งหนึ่งฟื้นยังครับยังฮะยังมีอาการเหม่อลอยเล็กน้อยเลือดกบปากเลือดกบจมูกใจหายใจคว่ำโอ้ยต้องบอกครับคนที่เป็นโรคหัวใจดูว่าโดนยังไงโดนนับยังไงลูกนี้โอ้โหครับเนี่ยเราเมาก่อนนะเมาเมายังไงวะเนี่ยโดนหมัดเมาก่อนครับเนี่ยหมัดขวาเนี่ยเนี่ยมันโดนแล้วมันเฉียวๆไปครับมันโดนไปปลายหมัดนะเนี่ยก็ทำให้เมาได้ครับตากระแทกโอ้ยมือกระแทกตัวเองมือกระแทกตัวเองใช่โอ้โหใช่ฮะลูกนี้โอ้หลังจากนั้นก็โดนหลังจากนั้นครับโดนพายุหมัดของอาบอลฟัสโอ้ดูครับ1 2 3 4 5 6กรรมการประจักษ์งงงามใจแข็งครับยังไม่นับใจแข็งยังไม่นับโอ้ยดูครับทุกทิศทุกทางมันมายังครับน้ำฝนโอ้ที่เทหลังลงมาโด
ดนยังไงก็โดนเขาเห็นเรามีอาการไงตาครับตาปิดไปแล้วข้างนึงเขาเห็นเรามีอาการไงเขาเลยใส่พยังเลยครับโอ้โหครับแล้วยังไงครับต่อยจนไหลหลุดไหลหลุดตรงนี้ครับโอ้โหโดนเข่าทีนึงแต่ว่าไม่โดนหมัดนะไหลตัวเองหลุดเพราะการชกรัวเป็นร้อยหมัดเลยทีเดียวชกเยอะเกินแล้วอุบัติเหตุของการแข่งขันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับเหลือแต่เชื่อครับดูเขาโดนเขาเข้าไปทีนึงแต่ลายหลุดก่อนหน้านั้นไปแล้วเขาไม่ได้บาดเจ็บบาดเจ็บที่ตัวเองชกเยอะไปนี่ในจังหวะเนี่ยเหมือนกับว่ามันง้างแล้วมันผิดจังหวะครับถูกต้องฮะมาไกลเกินมาไกลเกินดูครับร้องในใจว่าโอ้โหปวดไหล่มากมากครับเพราะว่าคนที่ลายหลุดนี่บอกว่าอาการนี่บาดเจ็บมากดูแฟนมวยนะครับเหลือครับท่านผู้ชมครับคือไทยไฟพี่บายเขาก้าวออกมาจากประตูนรกครับครับผมโอ้นรกยังไม่ต้อนรับแต่งหนึ่งนะเขายังนั่งดูอยู่นี่ก็ได้นะโอ้โหแต่ละคู่นะนี่แล้วความมันของไทยไฟวันนี้อยู่ไทยไฟพี่บายนะครับสนุกสนานขนาดไหนมาต่อนะช่วงหน้าครับ